ในขณะนี้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกก็มีการส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอาเภอพิษณุโลกนะครับเข้าพื้นที่ไปซึ่งตั้งแต่เช้ามืดน,นี้นะฮะคุณชินวัฒน์ชมประเสรศิฐรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษุุโลกเองก็ร่วมส่งทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์เคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอหรือว่ามินิเมิร์สนะครับจังหวัดพิษณุโลกในการนี้เองเอายาและเวชภัณฑ์ เดินทางปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็จะทํางานอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่17ครับเป็นการสนที่กําลังระหว่างเรื่องของด้านสาธารณสุขเพื่อดูแลผู้ที่ประสบเหตุอุทกภัยในขณะนี้ครับตอนนี้ทานน้าใจนะคะจากทุกหน่วยงานและก็ภาคประชาชนเองนะคะก็ส่งตรงถึงพี่น้องชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ